ช่วงนี้รับชมสถานการณ์รอบโลกกับ NBT World กันค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้มีหลายประเทศด้วยกันค่ะที่ได้ชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาซึ่งที่อินโดนีเซียค่ะเป็นประเทศที่เห็นได้ชัดที่สุดแต่หลังจากที่ชาวอินโดนีเซียตื่นเต้นที่ได้ชมสุริยุปราคาแบบเต็มดวงไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ต้องตื่นเต้นอีกครั้งค่ะกับข่าวไฟป่าที่กำลังลุกไหม้จนทางการเนี่ยต้องประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินเพื่อที่จะควบคุมไฟป่าแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตหมอกควันซ้ำรอยเมื่อช่วงปลายเหมือนปลายปีที่ผ่านมาค่ะทางการของจังหวัดเรียวบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์หมอกควันจากไฟป่าไม่ให้เข้าขั้นวิกฤตจนเกิดหมอกควันลอยข้ามประเทศเหมือนกับปีที่แล้วทางการยืนยันค่ะว่าขณะนี้สถานการณ์ยังควบคุมได้และแนวไฟป่ายังอยู่ห่างจากเขตชุมชนโดยทางการได้เกณฑ์เจ้าหน้าที่ทั้งทหารแล้วก็ตำรวจราว500นายพร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงเพื่อเข้าควบคุมไฟป่าทางด้านประธานาธิบดีโจโควิโดโดก็ได้สั่งจับตาจุดเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็เร่งให้มีการป้องกันพื้นที่ป่าพรุราว12ล้านไร่ที่อาจเป็นแหล่งเชื้อเพลิงแต่ว่าความพยายามของรัฐบาลอินโดนีเซียในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ไฟป่านั้นก็ไม่ค่อยเห็นผลเท่าใดนักค่ะเนื่องจากไฟป่าปีที่แล้วสร้างความเสียหายเป็นมูลค่าราว 560,000 ล้านบาทแล้วก็ทำให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไฟป่าที่เกิดขึ้นนั้นส่วนใหญ่ก็มีสาเหตุมาจากการเผาที่เพื่อที่จะทำการเกษตรจนลุกลามเป็นวงกว้างประกอบกับฤดูแล้งที่ยาวนานค่ะอันเป็นผลมาจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิญโญนั่นเองไปที่พื้นที่ทางภาคตะวันออกของประเทศจีนค่ะโดยเฉพาะในกรุงปักกิ่งที่กำลังเผชิญกับสภาวะคุณภาพอากาศเป็นพิษอยู่บ่อยครั้งทำให้หน้ากากป้องกันฝุ่นขายดีสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตเป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวค่ะ ASL Mask บริษัทผลิตหน้ากากป้องกันและกรองฝุ่นของจีนกำลังกอบโกยรายได้อย่างงดงามเลยทีเดียวค่ะเพราะสามารถขายหน้ากากป้องกันฝุ่นไปได้กว่า 100,000 ชิ้นเมื่อปีที่แล้วและคาดว่าในปีนี้ยอดขายน่าจะเพิ่มขึ้นถึง2เท่าค่ะซึ่งหน้ากากกรองฝุ่นกำลังเป็นที่ต้องการของชาวจีนทำให้ธุรกิจหน้ากากกรองฝุ่นเติบโตและมีมูลค่าสูงถึง 21,000 ล้านบาทหลายพื้นที่ในภาคตะวันออกของจีนโดยเฉพาะในกรุงปักกิ่งกำลังอยู่ภายใต้การเตือนภัยมลภาวะทางอากาศขั้นสูงสุดโดยการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนหรือว่าค่า PM 2.5 ค่ะในกรุงปักกิ่งก็ล่าสุดพบว่าสูงถึง300ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่ตัวเลขที่องค์การอนามัยโลกระบุว่าระดับที่ปลอดภัยนั้นอยู่ที่25ไมโครกรัมเท่านั้นค่ะสำหรับสาเหตุสำคัญของปัญหามลพิษทางอากาศก็คือการใช้ถ่านหินในอุตสาหกรรมและก็โรงงานต่างๆรวมถึงปริมาณรถยนต์มหาศาลบนท้องถนนซึ่งทางการของกรุงปักกิ่งเองก็ได้ออกมาตรการให้โรงงานหลายแห่งค่ะหยุดทำการรวมไปจนถึงออกกฎให้รถยนต์ที่มีเลขทะเบียนเลขขี่แล้วก็เลขคู่ออกมาสลับกันวิ่งในแต่ละวันเพื่อที่จะแก้ปัญหาเบื้องต้นแล้วค่ะไปดูหนุ่มชาวมาลาวีค่ะที่มีความฝันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าจะสร้างเฮลิคอปเตอร์ด้วยมือของตนเองให้ได้เขาจึงเริ่มสานฝันโดยการใช้เศษเด็กแล้วก็สิ่งของรอบๆตัวค่ะมาสร้างจนได้ชื่อว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์โฮมเมดค่ะนายเฟลิกซ์แคมวิรีชาวมาลาวีวัย45ปีประดิษฐ์เฮลิคอปเตอร์โฮมเมดขึ้นด้วยมือของตนเองค่ะโดยความหลงใหลแล้วก็ชื่นชอบเฮลิคอปเตอร์มาตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเด็กเขาสร้างเฮลิคอปเตอร์จากการดูภาพยนตร์สงครามเพื่อศึกษาข้อมูลแล้วก็ใช้เวลากว่า4เดือนในการสร้างโดยการนำเศษโลหะแล้วก็ไฟเบอร์กลาสมาทำเป็นลำตัวเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ใช้เครื่องยนต์จากรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะมาเป็นส่วนในการขับเคลื่อนซึ่งชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงจำนวนมากก็สนใจเฝ้าติดตามดูนายเฟลิกซ์ผลิตเฮลิคอปเตอร์เพื่อที่จะดูความคืบหน้าค่ะซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาบอกว่าเฮลิคอปเตอร์ของนายเฟลิกซ์ไม่สามารถบินได้จริงค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมลองเดากันเล่นๆไหมคะว่าเฮลิคอปเตอร์ที่คุณผู้ชมเห็นลำนี้ค่ะบินได้จริงหรือไม่เพราะว่า
ตัวของนายฟิลิปส์เองเขาก็ยืนยันค่ะว่าเฮลิคอปเตอร์ของเขาบินได้จริงแต่ว่ายังไม่ได้ทดลองบินสักทีค่ะเพราะว่ามีตำรวจติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องแล้วก็สม่ำเสมอเพื่อที่จะคอยเตือนไม่ให้นายฟิลิปส์ทดสอบการบินใดๆก่อนที่จะได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยแล้วก็มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเสียก่อนค่ะต่อกันที่ธุรกิจรีสอร์ทบนยอดเขามงบรังประเทศฝรั่งเศสค่ะที่กำลังเฟื่องฟูหนึ่งในนั้นก็คือรีสอร์ทเคอร์ฟูดดูกุติที่พักบนภูเขาสูงที่หรูหราเปิดประสบการณ์ด้านที่พักแบบใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวค่ะที่พักบนเทือกเขาแอลป์ประเทศฝรั่งเศสเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กำลังเฟื่องฟูอยู่ในขณะนี้ค่ะจำนวนที่พักที่มีเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าเทือกเขาแอลป์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาตลอดทั้งปีค่ะหนึ่งในที่พักที่แตกต่างจากที่อื่นๆซึ่งโดดเด่นเรื่องความหรูหราก็คือรีสอร์ทเคอร์ฟูดดูกุติตั้งอยู่บนยอดเขามงบรังบนเทือกเขาแอลป์มีความสูงกว่า 4,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลใช้เงินลงทุนก่อสร้างสูงถึง7ล้านยูโรหรือประมาณ270ล้านบาทเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์การพักผ่อนแบบใหม่ค่ะเคอร์ฟูดดูกุติมีรูปทรงอาคารที่ทันสมัยแล้วก็ยังใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการอาทิการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าและความร้อนแล้วก็ยังมีสถานีพลังงานสำหรับผลิตพลังงานในเวลาที่ไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์อีกด้วยค่ะรีสอร์ทแห่งนี้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ราว120คนซึ่งผู้เข้าพักจะต้องมีการจองล่วงหน้านะคะส่วนราคาที่พักต่อคืนก็อยู่ที่ถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ 2,000 ถึง 3,500 บาทค่ะคุณผู้ชมคะในทุกปีสหภาพยุโรปค่ะจะทำการคัดเลือกเมืองจากประเทศในยุโรปให้เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมเพื่อที่จะเผยแพร่เอกลักษณ์ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในระดับทวีปแล้วก็ระดับโลกซึ่งในปีนี้ค่ะมีอยู่2เมืองที่ได้รับการคัดเลือกก็สร้างความดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจให้กับชาวเมืองเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะ2เมืองที่ว่านี้นะคะคือเมืองอะไรบ้างเราไปติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้กันค่ะปีสหภาพยุโรปหรือ EU จะมีหน้าที่เป็นผู้คัดเลือกเมืองวัฒนธรรมแห่งยุโรปเพื่อให้เมืองที่ได้รับเลือกนั้นรับหน้าที่ส่งเสริมและโปรโมทวัฒนธรรมและสังคมยุโรปที่มีความหลากหลายประเทศต่างๆในยุโรปจึงเสนอชื่อเมืองและพยายามผลักดันให้เมืองในประเทศของตนได้รับเลือกให้เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมเพราะจะช่วยให้เมืองนั้นสามารถนำเสนอวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนรวมไปถึงทำให้เมืองเป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งในระดับทวีปและระดับโลกอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญของเมืองแห่งวัฒนธรรมคือการเป็นเจ้าภาพจัดงานอีเวนต์ด้านวัฒนธรรมของยุโรปตลอดทั้งปีปีนี้มี2เมืองที่ได้รับการคัดเลือกจากสหภาพยุโรปให้เป็นเมืองวัฒนธรรมได้แก่เมืองวอรอสวาฟของประเทศโปแลนด์และเมืองซานเซบาสเตียนของประเทศสเปนเมืองวอรอสวาฟตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโปแลนด์ติดกับประเทศเยอรมนีวอรอสวาฟจึงมีชื่อในภาษาเยอรมันด้วยว่าเบรสลาวหลังประชาชนชาววอรอสวาฟได้ทราบข่าวดีว่าเมืองของตนได้รับคัดเลือกมีการจัดขบวนพาเหรดเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่การที่เมืองวอรอสวาฟได้รับคัดเลือกเป็นเพราะเมืองแห่งนี้เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและการศึกษาของประเทศโปแลนด์มีอัตลักษณ์วัฒนธรรมเป็นของตัวเองมานานนับพันปีแม้จะเคยถูกเยอรมนียึดครองไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็ตามแต่นั่นก็ทำให้เมืองวอรอสวาฟมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมต่อทั้งโปแลนด์และเยอรมนีอีกเมืองที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองวัฒนธรรมแห่งยุโรปคือเมืองซานเซบาสเตียนแห่งประเทศสเปนซานเซบาสเตียนเป็นเมืองเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนฝรั่งเศสกับสเปนจึงมีวัฒนธรรมผสมผสานจากทั้งสองประเทศบรรยากาศของเมืองรอบล้อมไปด้วยภูเขาและยังมีร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์อยู่ทุกถนนการที่เมืองซานเซบาสเตียนได้รับคัดเลือกนั้นเป็นเพราะการมีแนวคิดในการบริหารเมืองที่ว่าพลเมืองคือกระบวนการขับเคลื่อนที่แท้จริงที่จะทำให้เมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่การเปลี่ยนโลกการให้ความสำคัญกับพลังของประชาชนนี่เองที่ทำให้เมืองซานเซบาสเตียนโดดเด่นกว่าเมืองอื่น
อื่นๆจนได้รับคัดเลือกและจะถูกขนานนามไปตลอดว่าครั้งหนึ่งเคยได้เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปเผยแพร่วัฒนธรรมของเมืองให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งในระดับทวีปและระดับโลกตามเจตนารมณ์ของ EUเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ารับชมห้องข่าว NBT กันต่อค่ะ